โดยชาวอุบลราชธานีเริ่มทยอยกลับเข้าสู่บ้านพักอาศัยแล้วนะครับในขณะนี้ในขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงมีอยู่17แห่งในอำเภอเมืองวารินชำราบและสว่างเวียรวงผู้ประสบภัย352ครัวเรือนจำนวน1,348คนและก็ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดด้วยการเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ต่าง ร่วมกับเตรียมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันนี้ที่บริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่ชุมชนริมแม่น้ำมูลเทศบาลอุบลราชธานีเพื่อที่จะคืนพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมให้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติครับทางด้านการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานีภายในชุมชนบ้านหาดคูเดือ เนื่องจากขณะน,นี้ประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนั้นชำรุดเสียหายโดยจะระดมทีมช่างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและไฟส่องสว่างไปให้บริการแก่ประชาชนประมาณ250ครัวเรือนซึ่งก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วรวมถึงผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านด้วยครับขณะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมฟื้นฟูศาสนสถานหลังน้ำลดที่บ้านช่องมอ่อมอำเภอวารินชำราบโดยมีคณะนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรพระพุทธศาสนาด,ด,นดุษฎีบัณฑิตลงพื้นที่จัดก,กิจกรรมวิ g กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดวัดและาศาสนสถานที่ถูกน้ำท่วมจำนวน3วัดได้แก่วัดบางช่องมอ่อวัดคูสว่างและวัดหาดสวนสุขครับ